เราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวรกไลท์ RPG กันบ้างนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวรกไลท์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักคำว่าเกมรกไลท์ RPG คือเกมอะไรก็คือเกมที่จะสุ่มด่านต่างๆให้เราได้เล่นกันเมื่อตายหรือว่าเมื่อเกิดใหม่นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ท้าทายอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีลูกเล่นในต่างให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความสนุกอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเต็มที่ร้อยแล้วน้องเพิ่มการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็เป็นเกมภาคต่อแล้วก็เป็นเกมในตำนานที่ใครหลายคนก็น่าจะได้เล่นอยู่อย่าง Shadowfight ตัวเกมนี้จะเป็นภาคที่ต่อจาก Shadowfight Arena นะครับก็คือภาคที่มีชื่อว่า Shade นะครับภาคนี้นะครับจะเป็นเกมที่แตกต่างจากเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวเกมมันจะเอาตัวของระบบโลกไร้เข้ามาอยู่ด้วยนะครับยิ่งเราผ่านสเตจไปเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะได้รับสเตจรับสกิลติดตัวมาเยอะเพิ่มตามนะครับเกมนี้จะเล่นเป็นสเตรทไปนะครับส่วนอาวุธภายในตัวเกมนะครับก็จะมีให้เราเลือกซื้อเหมือนเดิมมีสกิลมีดาวกระจายมีพลังเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะอัพมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเกมภาคนี้จะแตกต่างก็คือเราจะมีหลอดเลือดที่ลดลงเรื่อยๆนะครับเนาะมันจะเป็นแนวโลกไลท์แหละนะครับถ้าเราตายก็กลับมาเล่นด่านหนึ่งใหม่อะไรประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมนะครับมันจะอยู่ในทีม Shadowfight ภาค2ภาค1นะครับก็คือเป็นตัวเงาอยู่นะครับให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เล่นได้ง่ายมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้อะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นในภาคนี้นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซอมบี้เป็นเกมแนวซอมบี้ที่เป็นแนวโรกไลท์ด้วยเนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Doom Day Crisis 2นั่นเองนะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวซอมบี้ RPG โรกไลท์ที่จะค่อนข้างจะมีความสนุกมากมายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถนำเหล่าตัวละครนะครับไปเล่นในตัวเกมได้แล้วก็เป็นการบังคับเองนะครับจะมีความสนุกตรงนี้แหละไม่ได้บังคับอัตโนมัติแต่ว่าจะยิงเป็นแบบอัตโนมัติอยู่แล้วก็ตัวเกมยังมีการจัดทีมวางแผนทีมได้มากถึง5ตัวละครเลยนำเหล่าตัวละครไปสู้กับซอมบี้แล้วก็ซอมบี้จะมีบอสไฟด้วยแล้วก็จะเล่นเป็นด่านๆไปนั่นเองนะครับตัวเกมจะมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็ระบบการเล่นจะเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะก็มาอยู่สำหรับเกมแรกใครที่ชื่นชอบเล่นยิงกันกับ NPC เล่นเพลินอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Showdown นะสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นตัวละครคนนึงที่จะต้องบุกเข้าไปในเมืองแล้วก็ในเมืองนั้นจะเต็มไปด้วยแก๊งต่างๆที่จะคอยทำร้ายเราอยู่เราเนี่ยก็พยายามสู้กับแก๊งนั้นไปให้ได้ซึ่งตัวเกมจะเป็นการเล่นผ่านด่านเล่นตามชาร์เตอร์ไปเรื่อยๆตัวเกมจะมีระบบเปิร์กสกิลที่สามารถอัพเกรดให้เราเนี่ยสามารถใช้ปืนต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยมีระบบปืนที่สามารถอัพเกรดได้เลือกปืนได้ว่าเราจะเอาปืนแบบไหนมาใช้หรือว่ามาเล่นเหมาะสำหรับตัวเราเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยจะเป็นออกแนวโพลีกอนรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้งภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะมาอยู่สลับเกมแนวรถถังกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Cyber Tank Last Survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวโลกไร้ RPG ที่เราจะได้เล่นแบบรถถังยิงกับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเล่นไปเรื่อยๆยิ่งเราฆ่าศัตรูได้เยอะศัตรูก็จะออกมาเยอะแล้วก็จะมีตัวแปลกๆใหม่ๆมาให้เราเนี่ยได้ไปเผชิญกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของการอัปเกรดตัวของรถถังของเราด้วยว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดอย่างไรอะไรยังไงแล้วก็ระบบการอัปเกรดระบบการอัปเกรดค่อนข้างที่มีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปอัปเกรดเลยนะครับถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้แล้วก็สามารถเล่นได้ด้วยมือเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะตัวเกมมันจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะมาอยู่สำหรับเกมแนวโรกไลท์กันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่าคาติกะสวายโวนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นเป็นเวฟไปนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเล่นเป็นตัวละครต่างๆซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนในการเล่นแล้วก็เกมเนี่ยเล่นไม่ได้ยากแค่ลงไปในดันเจี้ยนแล้วก็ปล่อยให้มันตีเองนะครับเราก็มีหน้าที่แค่บังคับการวิ่งการเดินของตัวละครของเราแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีสกิลให้เราได้อัปเกรดด้วย
ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้ตัวของเราแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกไม่ได้สวยอะไรมากมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนเลยนะครับเกมโรกไลท์กันอยู่นะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ออกมาเยอะมากสำหรับเกมแนวโรกไลท์นะครับสำหรับเกมแนวโรกไลท์เกมนี้จะมีชื่อว่าโรกเนชั่นนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวน่ารักหน่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวละครต่างๆที่เราเนี่ยสามารถไปเจอสามารถไปยิงกันได้แล้วก็จะมีบอสต่างๆที่สามารถคอยจัดการเราด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนมาเล่นมีระบบการลูทของลูทไอเทมแล้วก็นำมาเป็นอาวุธปืนของเราก็ได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็พวกไอเทมต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมีเยอะมากมายให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะเกมแนวสไตล์โลกไร้กันบ้างสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Infinite Arena นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมสไตล์โรกไลท์ที่เป็นแนวสไตล์อนิเมะเข้าไปด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมีตัวละครต่างให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีระบบธาตุที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวกศัตรูต่างให้เราได้ไปต่อสู้กันแต่ละตัวก็จะมีความโหดภายในตัวอยู่แล้วตัวเกมก็จะมีกราฟิกที่จะสวยงามมากๆตัวเกมนะครับก็ยังมีระบบกาชาปองนะครับที่ให้เราได้ไปเปิดกันด้วยนะครับเพื่อเอาตัวละครต่างๆใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็ต้องรอกันก่อนเพราะตัวเกมเนี่ยเปิดให้ในสโตนอกใครที่อยากเล่นในสโตนอกก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเนาะเกม PC ถ้าพอลงมามือถือกันอีกแล้วนะครับอย่าง Warm Snow เกม Warm Snow นะครับจะเป็นเกมแนวโรกไลท์ RPG นะที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นจอมยุทธที่จะไปแก้พวกคำสาปตัวของเทพเจ้ามังกรให้หมดไปเพื่อจะช่วยโลกแห่งนี้ให้ได้นะครับในตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความสนุกมากเพราะตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะบู๊ล้างผ่านมากๆในการเล่นตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการเก็บไอเทมต่างๆอย่างเช่นดาบที่ตัวละครของเราจะใช้กันแล้วก็แต่ละดาบเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็จะมีระบบสกิลที่ให้เราเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยระบบบอสต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์โรคไร้แล้วก็มีความมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าราคาภายในตัวเกมนี้ค่อนข้างจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะก็สำหรับใครที่อยากเล่นจริงก็สามารถไปลองเล่นหรือว่าไปซื้อเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เกมนี้ค่อนข้างจะมีความยากระดับหนึ่งเลยนะครับใครต้องการจะเล่นไปลองเล่นเกมนี้กันดูแล้วกันนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมเล่นเพลินๆเล่นมันแล้วก็เป็นแนวยิงกันบ้างอย่างเกมนี้มีชื่อว่า Pharaoh Frontier นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะได้ระบุเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับที่เราจะต้องไปต่อสู้ตามด่านต่างๆเลยทีเดียวตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวชูตติ้งผสมแนวโรกไลท์ที่จะต้องไปผจญภัยกันในดันเจียนนะเพื่อจะนำเอาเหล่าตัวของแต้มเนี่ยมาอัปเกรดสกิลของเราให้มีความแข็งแกร่งขึ้นตัวเกมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับหลักๆก็คือลงไปยิงแล้วก็นำทรัพยากรต่างๆมาอัปเกรดตัวของเรานั่นแหละนะครับตัวเกมก็จะมีการดรอปไอเทมต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็สกิลเนี่ยจะสุ่มให้เราตามด่านต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นเกมที่เขาจะมีความน่ารักด้วยนะเกมโรกไลท์ RPG กันบ้างแล้วก็เป็นแนวชูตติ้งกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dimension Hunter นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมโรกไลท์ที่จะปล่อยให้ผู้เล่นเนี่ยลงไปผจญภัยตะลุยดันเจียนสุดมันซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีตัวอาวุธปืนต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถเปิดกาชาแล้วก็นำเหล่าตัวของอาวุธเนี่ยไปใช้กันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลอดการใช้อาวุธด้วยเรานี่ยังสามารถพกได้2อาวุธได้ด้วยตัวเกมก็จะมีสกิลต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการพัฒนาตัวละครอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมยังไม่เปิดในสโตร์ไทยเปิดในเฉพาะสโตร์ต่างประเทศเท่านั้นนะเกมเล่นเพลินเล่นชิวๆแล้วก็เป็นแนวผจญภัยแล้วก็เกมที่มีชื่อว่า The Last Wizard นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมโรกไลท์ RPGนะที่เราเนี่ยจะต้องไปผจญภัยในโลกที่เป็นแบบ3มิติตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบการสุ่มสิ่งของต่างๆในสไตล์แบบโรกไลท์นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นพวกดาบที่จะออกมาให้ตามด่านหรือว่าจะเป็นพวกสกิลที่สุ่มมาให้ตามด่านนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟิกภายในเกมนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีตัวเกมส่วนใหญ่ก็คือเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับมีการอัปเกรดตัวละครมีการเปิดตัวละครมีการนำตัวละครต่างๆมาเล่นได้ด้วยซึ่งตัวละครภายในเกมก็มีเยอะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมแนวสไตล์โรกไลท์กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Fairy Tail Quest นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครสุดน่ารักสไตล์
สรรพสัตว์ต่างๆนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆในดันเจียนนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเล่นตามด่านเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมก็จะมีสกิลที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้เลือกใช้กันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกตัวละครได้หลากหลายเลยนะครับก็จะมีทั้งเป็นแบบตัวละครที่สามารถยิงปืนยิงธนูไล่เวทได้ก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนมาเล่นแต่ว่าหลักๆก็คือมันจะเป็นการปลดล็อกซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการสวมใส่ไอเทมให้แก่ตัวละครก่อนที่เราเนี่ยจะไปลงดันเจี้ยนด้วยเหมือนกันนะครับภาพมันจะออกแนวพิกเซลอาร์แล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนั่นเองนะก็เป็นไงบ้างสลับ12เกมแนวโรกและ RPG นำกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยนั้นชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม